ดีโอยูเรานี้ดีนักหนาแหล่งศึกษาสอนศาสตร์อันวิสุทธิ์แหล่งเรียนรู้คำสอนแห่งพระพุทธศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เจริญพรลูกพระธรรมทั่วโลกหลวงพี่ชื่อพระเจษฎาปิยธรรมโมพรรษา5ก็ตอนนี้หลวงพี่สังกัดอยู่ที่วัดคะแนนตำบลถลางจังหวัดภูเก็ตการที่หลวงพี่ได้มาเรียนเดียวอยู่หลวงพี่รู้สึกมีความประทับใจที่ได้สามารถนำความรู้ของเดียวอยู่วิชาชีวิตนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อชาวโลกโดยเฉพาะหลวงพี่ก็ได้แนะนำพระภิกษุสงฆ์เพื่อนๆสัทธมิตรมาเรียนดีวายูร่วมกันหลายๆรูปเนี้ยก็รู้สึกมีความสุขที่ได้แบ่งปันพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้เรียนเรื่องกฎแห่งกรรมก็ทำให้เราเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็เข้าใจถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่ตัดอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นความจริงทุกอย่างจากการที่ได้ศึกษาดีโอยูก็สามารถที่จะนำบทวิชาในบทเรียนนี่ไปเทศสอนญาติโยมได้เพราะว่าบางทีหลวงพี่ก็ทำการเทศเองแล้วก็ขึ้นแสดงธรรมอย่างเงี้ยก็โดยเฉพาะในวิชาชาดกชาดกของพี่ก็เอาไปเทศสอนบทญาติโยมมันก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะสนุกดีแล้วก็ทำให้ญาติโยมเข้าใจธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นก็หลวงพี่ขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทหรือลูกพระธรรมทั่วโลกมาร่วมสมทบทุนกองทุนให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีเรียนฟรีทั่วโลกหลวงพี่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะแนวทางดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ได้สารฝัน1 ล้านให้เป็นจริงหลวงพี่ก็จากหลวงพี่ได้ฟังสกุปใน DOU นี้ก็อยากจะทำให้ DOU สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์1 ล้านเป้าหมายตามคำของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเงี้ยคนที่มาเรียนแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนส่วนคนที่กำลังศึกษาอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เรียนจนจบเมื่อเรียนจบแล้วก็ขอให้ต่อโทต่อไปโอกาสที่จะถึงปีใหม่นี้หลวงพี่ก็ขอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงประกอบไปด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติคิดสิ่งใดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการเทอญเจริญพรอาตมาชื่อพระสมบูรณ์อนาลโยพวงมาเทศอยู่วัดนาคารามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนดีโอยูเพราะว่าการเรียนดีโอยูนี่หลวงพ่อประทับใจได้มีความรู้หลายอย่างได้เห็นเพื่อนสหมิตรแล้วได้เพื่อนร่วมโลกด้วยกันมาเรียนอยู่ในวัดแล้วก็ภูมิใจมากๆเห็นกลุ่มกัลยาณมิตรมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันทำงานทุกอย่างพอก็ดีใจได้ตั้งอกตั้งใจทำเรียนดีอยู่อย่างแบบว่าทุ่ม 100% เต็มอัตราที่ว่าเรามีความภูมิใจแล้วก็ที่เราได้ทำแล้วก็เราภูมิใจเองที่เราได้ศึกษาดีโอยูนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาขอให้ได้สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งใดจงสำเร็จสำเร็จทุกประการเถิดขอเจริญพรสาธุชนญาติโยมและเพื่อนสาธมิกทุกท่านนะครับอาตมาพระธนวุฒิธิตสาโรอายุ32พรรษา4อยู่วัดกกนะครับก
ก็ประทับใจที่ได้มาศึกษาเรียน DOU ที่ได้มารู้จัก DOU เพราะเพื่อนสาธมิกเนี่ยได้แนะนำให้มาเรียนก็ดีใจนะครับที่ได้มาศึกษา DOU ก็ได้มาเรียน DOU เพราะเพื่อนสาธมิกเนี่ยชักชวนให้มาเรียนนะครับแต่พอได้มาเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับการได้มาทบทวนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาความรู้ในพระพุทธศาสนาหลวงพี่ก็ได้นำสิ่งที่ได้เราเรียนเนี่ยไปบอกต่อถ่ายทอดกับเด็กๆบ้างเพราะว่าหลวงพี่ได้มีโอกาสได้เข้าไปได้ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนกิจวัตรประจำวันที่ DOU เนี่ยในบทเรียน DOU ได้บอกให้ทำเนี่ยก็อาตมาก็ได้พยายามนำเอามาปรับให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของอาตมาเองก็อย่างเช่นการนั่งสมาธิทีแรกก็ได้ดู DMC แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมตาม DMC ครับกับโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันอาตมาก็ขอขอบคุณญาติโยมผู้ใจบุญที่เป็นเจ้าภาพสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือแม่ชีเนี่ยได้มาศึกษาเล่าเรียน DOU โดยที่ไม่ต้องออกภาระค่าใช้จ่ายเองตรงนี้ก็คุณโยมก็จะได้อานิสงส์ในทางด้านการศึกษาได้มีการศึกษาถ้าคุณโยมปรารถนาที่จะศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงๆก็จะมีปัญญาบารมีเพราะว่าคุณโยมได้สร้างบารมีทางด้านนี้มาให้กับผู้อื่นให้โอกาสกับอาตมาเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนอาตมาก็ขอเชิญชวนเพื่อนสาธมิกแล้วก็ญาติโยมเนี่ยให้มาได้เรียน DOU แล้วก็สนับสนุนกองทุนทางด้านปัญญาให้กับพระภิกษุและสามเณรต่อไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้อาตมาชื่อพระสิทธิโชคญาณสิทโธพรรษา5บวชที่วัดกกพระราม2กรุงเทพประทับใจในการเรียน DOU ในครั้งนี้ก็ได้รู้เรื่องราวในพระไตรปิฎกชัดเจนมากขึ้นและล้ำลึกมากขึ้นได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมจักรวาลวิทยาปรโลกก็คือทำดีได้ดีทำชั่วก็ลงอบายแล้วก็บอกสวรรค์ชั้นต่างๆภพภูมิต่างๆทั้งสวรรค์มนุษย์โลกและพรหมโลกทำให้เข้าใจละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างการทำดีก็มีหลายระดับระดับต้นระดับกลางและระดับสูงเป้าหมายมีทั้ง3ระดับระดับต้นก็คือการทำมาหากินเลี้ยงชีพของปุถุชนก็เพื่อความร่ำรวยเป้าหมายระดับกลางก็คือการเข้ามาบวชการเข้ามาบวชก็เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเป้าหมายระดับสูงก็ทำให้ถึงจนพระนิพพานเป็นต้นประโยชน์จากการได้ศึกษาจาก DOU นะครับทำให้รู้รายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบารมีให้เป็นยอดนักสร้างบารมีได้รู้เกี่ยวกับการรักษาศีลการทำทานการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งการเรียน DOU นี่ก็คือเราได้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติไปในตัวด้วยทำให้เรามีใจจดจ่อจากการภาวนาการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาได้สั่งสมไปเรื่อยๆทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องซึ่งทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายระดับสูงสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆจนถึงมรรคผลนิพพานความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งได้จาก DOU ทำให้เรามีใจจดจ่อกับสมาธิก
การภาวนาการรักษาศีลรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสทำให้เกิดความเพียรมีใจรักในการปฏิบัติธรรมทำให้เรามีสติมากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาในการถวายกองทุนเพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณรและแม่ชีเพื่อให้ได้ทุนการศึกษานี้ไปเป็นกำลังใจของนักศึกษา DOU ก็ขอให้ญาติโยมที่น้อมจิตน้อมใจศรัทธาในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญเงินเจริญทองเจริญข้าวของและสมบูรณ์ด้วยธนสารบริวารสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติและที่สุดแห่งคุณสมบัติพร้อมทั้งบริวารลาภยศสรรเสริญสุขก็ขอให้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญ